เดี๋ยววันนี้เขาต้องมีการไปเคลียร์แล้วก็ทำความสะอาดเก็บกระทงตามแม่น้ำเจ้าพระยาไล่ไปตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงสะพานพระราม9ระยะทางประมาณ15กิโลเมตรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาอุปกรณ์ไปเก็บมีเจ้าหน้าที่เตรียมงานแล้วนะครับทั้งหมดเกือบ200คนหรือเก็บขยะ30ลำจะค่อยๆทยอยไล่เก็บกันไปเรื่อยๆคือจริงๆเนี่ยเขาเริ่มทำงานมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนกระทั่งถึงตลอดทั้งวันนี้นะครับเพื่อที่จะเร่งเก็บให้หมดกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติจะมีการคัดแยกเข้าสู่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่หนองแขมแล้วก็จะมีการนำกระทงบางส่วนกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถ้าหากว่าวัสดุบางอย่างยังพอใช้ได้นะครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการไปฝังกลบที่ผ่านมาแนวโน้มการใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติเนี่ยยังถือว่ามากที่สุดอยู่ที่ประมาณ 96-97% ส่วนที่เหลือยังมีการใช้กระทงโฟมอยู่ประมาณ 3-4% เท่านั้นเองนะฮะซึ่งกระทงที่ทำจากหยวกกล้วยใบตองยังคงได้รับความนิยมมากที่สุดรองลงมาก็เป็นพวกแป้งมันสำปะหลังชานอ้อยแล้วก็ขนมปัง